สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s าย n อ t e ท h อยู่กับดีนทรนินเทป,ปงนะครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของสมาการผ,ผู้ฟังไม่ต้องตกใจไปนะครับเราไม่ได้มาเลคเชอร์ในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงความสำคัญของสมาการฟิสิกส์กันนะครับรวมถึงการคำนวณที่โอมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆและความสำคัญเหล่านี้มันช่วยให้เราได้พัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับ พูดถึงสมการหลายคนอาจจะรู้สึกสายหัวเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่อามันจะยุ่งยากปวดหัวหรือเปล่านะครับในการที่เราเรียนนะครับบางคนนึกถึงในช่วงเรียนโอ้โหสมการอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับวันนี้เรายกสิบสมการสำคัญครับที่มีบทบาทมากๆเลยในการช่วยคิดค้นรวมถึง พัฒนาศาสตร์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องเอากระดาษมาจด ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะฟังเพลินไปนะครับแต่ถ้าอยากจะเอากระดาษมาขีดเขียนสมการเล่นก็ตามสบายนะครับหรือว่าขีดเขียนอะไรยุ่งๆเป็นเป็นกระตูนก็ได้นะครับนะเวลาเหมือนเหมือนกับเพื่อนผมบางคนนะที่นั่งฟังอะไรแบบเลคเชอร์ของอาจารย์ในห้องเนี่ยไม่ว่าจะตอนเด็กหรือตอนโตนะเราเซ็งๆขึ้นมาวาดกระตูนซะเลยไปศิลปะแทนใช่ใช่ไปอย่างนั้นไปนะฮะไปอย่างนั้นไปทีนี้คนจริงพูดว่าสมการหรือว่าอะไรต่างเนี่ยต่างเนี่ยโอ้ฟังแล้วมันเป็นวิชาการเนาะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยครับเราใช้มันอยู่นะครับยินนะเอาง่ายยๆเลคือ ไม่ใช่ฟิสิกส์นะคณิตศาสตร์เนี่ยพื้นฐานมาก1นึ1่งบวกหเท่ากับสเวลาสมมติว่ามีเงินในบัญชีนะตอนนี้มีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับนะจะฝากเข้าเพิ่มเท่าไหร่ตอนจบเป็นเท่าไหร่ก็สมการถูกไหมครับก็บวกเข้าไปแต่ถ้าเก<อ>ิดว่าถอนออกมาเท่าไหร่อ่ะคุณมีเงินในบัญชีจุดๆุเท่านี้ใช่ไหมถอนออกมาสักสองพันสมมตินะครับก็ต้องถูกลบไป2000ก็สมการเหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นก็พื้นฐานแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดว่าสมการที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่่่่่าา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 างงๆเเนนนนนนนีีีียยยะะคคคครัััับบมมมมมมมกกกกก็็ืออววววซซ้้้แลจหชิภพท มีความลุ่มลึกไม่แพ้เรื่องพวกนั้นนะฮะแล้วก็บางเรื่องที่ดูไกลตัวจริงๆอาจจะใกล้ตัวมากกว่าที่คิดก็ได้เพราะว่ามันได้มากลายมาเป็นเทคโนโลยีะนะครับกลายเป็นอ๋อสิ่งที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่ใช้อยู่ใครที่เล่นหุ้นเนี่ยจะรู้เลยจริงๆแล้วก็พวกที่นักคณิตศาสตร์ฟิสิกจำนวนหนึ่งน,นะฮะเขาใช้คณิตศาสตร์แฟร็กทัลหรือว่าอื่นนะฮะก็ไปทานาย หรือว่าเวลาพูดถึงว่าโอซติตรงนี้เป็นอย่างนั้นนั่นก็มีสมการเกี่ยวข้องแน่นอนเวลาพูดถึงวิชาเซติใช่ไหมครับหรือทํานายความนั่นจะเป็นเอาเราฟังกรมตู่บอกว่าโอกาสฝนตก40ของพื้นที่นี่ไม่ใช่สมการเหรอ40ขาดร้อยไง40 4, 4ใน4ใน10นะฮะแล้วก็มันก็ต้องมาจากการคํานวณของพวกแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ อย่น,นี้เป็นต้นดังนั้นเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตของเราต่อเวลาในรูปแบบต่างๆแต่ว่าเรามากักจะนำเอาผลมันมาใช้โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยมันมีตัวเครื่องยนต์ e n นจินซ่อนอยู่ซึ่งคือสมการต่างๆอสมการด้วยนะครับอันนี้ต้องพูดรวมไปนะครับ ทีนี้ผมเลือกเป็นฟิสิกส์อย่างเดียวเพราะอย่างนี้ตอนแรกจะคิดว่าเป็น10สมการที่น่าสนใจทํานองนี้นะโอ้แต่ปรากฏว่าถ้าทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันจะมีสมการคณิตศาสตร์เข้ามาด้วยซึ่งซึ่งสําคัญมากผมยอมรับอย่างนี้ที่ยกฟิสิกส์ไม่ใช่วิสิกสำคัญกว่าคณิตศาสตร์นะครับเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคือคนคณิตศาสตร์เข้ามาปั๊บเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวฟิสิกส์อาจจะหายหมดเพราะคณิตศาสตร์สำคัญอาจจะก,กว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เพราะเป็นพื้นฐานในแง่ของตัวภาษานี่นะครับอย่างสมการพีทาโกรัสเนี่ยจำได้ไหมถ้าเกิดม่ามีสามเหล A อกำลังสองบวก B กำลังสองกัดกำลังสองอะไรอย่างงี้เป็น,นต้นนะครับนะแล้วก็มีอย่างนี้อีกเต็มเลยที่สำคัญในคณิตศาสตร์ <c oughs> เพราะ,ะนั้นก็ขออนุญาตยกอันนั้นไปไว้ในตอนอื่นแล้วกันถ้าเกิดจะพูดถึงตรงนั้นสมการพื้นที่คูณใช่หรือว่าพ <อ S 2> ื้นที่ของของกลมใครคิดว่าไม่สำคัญเนี่ยให้ลองคิดถึงตอนที่อาจจะซื้อที่ดินนะครับนะโอเคถ้าเกิดกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เนี่ยตอนจบกี่ร้อยตารางคุณต้องคูณก็มีสมการอยู่ดีนะครับหรือว่าเชื่อไหมในสมัยทางนู่นเลยมีโซโปเตเมียเนี่ยนะครับนะเขาสามารถถอดรากที่ ของ2ได้นะครับถึง6ตําแหน่งทศนิยมหกแหน่งนะครับในเลขฐาน60อันนี้เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนนะครับเอาไว้ก่อนอนะ <laughs> มีเคลีรแท็บเล็ตหรือว่าไอแผ่นจารึกดินเหนียวเป็นอย่างนี้ด้วยแต่คนสมัยก่อนก็ต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสมการพวกนี้อยู่แล้วทําไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าแน่นอนว่าไอรากที่2ของ2เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับพวกการคํานวณเชิงการค้าคณิตศาสตร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอะไรกชัดคือน,น,นับจํานวนสิ่งที่เรามี และที่สําคัญ practical หรือว่าเป็นเชิงปฏิบัติมากกว่านั้นคือว่าเวลาทำการค้าไงคุณเอาของไปขายเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร,รหรือราคาตอบแทนแรกอะไรกับอะไรมามันต้องมีสมการคํานวณใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าลากที่2ของ2เนี่ยนะครับ s q ส,สเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันค้าโดยตรงหรอกแต่มันเกี่ยวกับเส้นเทียงมุมของพื้นที่ที่ดินที่กษัตริย์ในสมัยโบราณมอบให้คุณไงล้วคุณมีพื้นที่กว้างยาวเท่ากันเนี่ยคำถามคื้นเทียงมุมเท่าไหร่หรือว่ากว้าง A ยาว B อย่างเงี้ยนะฮะเส้นเทียงมุมเท่าไหร่หร ก็คิดอยากไพทากรัสได้แต่ว่าตอนนั้นไม่เรียกไพทากรัสเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าทฤษฎีบทของไพทากรัสเนี่ยจริงๆแล้วไพทากรัสอาจจะมีส่วนคิดจริงๆแล้วมันมีมาก่อนแล้วนะครับ<อ>นะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้กลับมาฟิสิกส์เากันเนาะรเราลองมาดูเด่นๆสักสิบสมการนะครับครับอันแรกเนี่ยคุ้นเคยมากเลยครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ใ,ใครๆก็รู้จักนิวตันเนาะนะนะที่ตามตำนานบอก ไอแอปเปลิลตกใส่หัวนะจริงๆน่าจะเป็นตำนานมากกว่า<ช>นะครับนะแต่ก่อนจะ่พูดเรื่องสมการเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าพอลดีแรกที่เราเคยคุยไปแล้วนี่ครัาบอกว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยจะต้องมีความงดงามเชิงคณิศตศาสตร์อ่าคือ<ม>จริงๆก็มีเป็นเขียนเป็นสมการงดงามคําว่างดงามเนี่ยแปลว่าอะไรงดงามแปลว่ามันภายใต้สมมติฐานไม่กี่อย่างแต่มันแตกลูกแตกหลานออกมากลายมาเป็นสมการซึ่งสามารถไปใช้ได้เยอะมากเลยอันนี้เรื่องงดงามแต่ถ้าสมการยุ่งๆเลยแต่ใช้ได้แค่เรื่องเดียวเนี้ย อย่างนี้ไม่งดงามนะแล้วมันก็ต้องมีความเรียบง่ายคือไม่ยุ่งเหยิงเกินไปนะครับ,รบแล้วก็มีความสําคัญด้วยคือไปใช้งานได้นี่สมก,การแรกที่พูดถึงเนี่ยของนิวตันนี่นะครับ F เท่ากับ ma แรงเท่ากับมวลคูณความเร่งอ่านะครับโอ้อันนี้ใครที่ถ้าอยู่สายวิทย์นะครับเรียนมปลายมานะครับน่าจะรู้จักกันดีจริงไม่น่าจะมต้นเขาเรียนกันมานด้ยินนะตอนนี้ใช่ครับก็เหมือนจะเป็นสูตรพื้นฐานที่จะรู้จักกันใช่กฎค่อยสองนิวตันนะครับนะซึ่ง ปัจจุบันเราเรียนกันในระดับเป็นพวกที่อยู่ในโรงเรียนเนาะแต่อย่าลืมว่าเมื่อประมาณ300กว่าปีก่อนนะครับในปี16 87พศเนี่ยนะนิวตันคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขียนในพิสเปียร์นะครับตำราเล่มสำคัญของเขาเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีใครที่สามารถจะรวบยอดความคิดได้นะ mm hmm. ว่าคุณมีมวลระดับหนึ่งนะฮะถึงตอนหลังมวลเฉยนะครับถ้าคุณผลักมันด้วยแรงค่าค่าหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความเร่งขึ้นมา mm hmm. สมก,การแบบนี้แล้วไอตัวสมก,การนี้นะครับตอนหลังก็แปลงกลายเป็นอย่างนี้บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขียนให้้้มมมมมััันนนนนนกกวาาาางงขึึอออีีิดคครรืตตเปปลล่ยแ ต่อเวลาพอพูดมูลตั้มป๊บเป็นสเสาฉาการจังเลยลองคิดถึงตอนตีสนุกหรือเล่นบิลเลียดอะไรต่างๆนมโมเมนตัมเลยนะฮะนะเรายิงแรงยิงค่อยใช่ไหมน, <c oughs> นะเออนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามวลเท่าๆกันคือลูกมันเท่าๆกันเนี่ยเรายิงค่อยๆหมายว่าให้ความเร็วมันน้อยๆเนี่ยโมเมนตัมก็น้อยนะมันคือมวลคูณกับความเร็วแต่ถ้าเกิดมวลเท่ากันนะครับความเร็วมากนะครับมูลตั้มก็มากอาตากัตราการเปลี่ยนแปลงโมงเมนตัมต่อเวลานั่นก็คือเป็นแรงนะครับใช้ทางอะไรได้บ้าง ยินเชื่อไหมแม้ว่าตอนนี้นี่นะครับพวกทฤษฎีต่างๆจะไปไกลมากนะครับแต่ว่าก็จริงแล้วเนี่ยเอสมการ f เท่ากับ ma เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ได้เยอะแยะเลยในพวกกลศาสตร์ต่างๆเครื่องยนต์กลไกต่างๆก็ยังใช้แบบนี้นะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นกลที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะมีกลศาสตร์คลาสสิกใช้ลักลังเชียนใช้อะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้แต่ว่าให้คําตอบที่มันเรียบง่ายได้เร็วกว่านี้แต่หัวใจมันก็คือตัวนี้เลยนะครับดังนั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุเขาวัตถุเนี่ยเราจะคิดถึงของ็กได เรียกอะไรเดียร์ลูกบิลเลียดเมื่อกี้นี่ฮะลูกลูกสโนว์กเกอร์ลูกลูกหนึ่งนะฮะหรือของเล็กๆนั่นก็ได้นะครับรถยนต์จรวดหรือแม้แต่พวกที่หาวัตถุต่างๆสมมติว่าตอนนี้มีการพูดถึงกันว่าดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยที่เคยอยู่ใช่ไหมนะ <c oughs> โอเคจะส่งจรวดขึ้นไปไปยิงมันปั๊บทดสอบยิงนะฮะเวลามันกระแทกนี่นะครับก็ทําตามกฎ FMA โดยประมาณคือ ในกรณีแบบนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้โ,โหทฤษฎีสมพัทธภาพของไอน์สไตน์มาคํานวณละเอียดขนาดนั้นใช่ครับไห<น>มพวกนี้ก็พอประมาณได้เวลาการยิงจรวดต่างๆเนี่ยก็ใช้สมการนิวตันได้ดีมากสุดๆน,นาซาก็ใช้กันอยู่นะครับ <ๆ S 2> ยกเว้นว่ามันมีบางกรณีที่มันมีการโค้งงอของอวกาศหรือว่าอะไรเงี้ยมีหลุมดํามีเลนส์ความโน้มถ่วงต่างเนี่ยถือต้องใช้พวกไอน์สไตน์เข้ามาช่วยนะครับหรือว่าถ้าลงเป็นระดับเป็นพวกอะตอมปั๊บเนี่ย เอฟตอเเนี่ยนะครับก็ต้องไปใช้พวกสมการเชิงเงอร์แทนนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนล่วงหน้านี้บอกว่าเราสามารถดีรีฟเอฟตอเเนี่ยจากสมการเชิงเงอร์ได้นะในเชิง mm hmm. ฟิสิกส์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่มันอยู่ที่พื้นผิวระดับมหาภาคนะครับ oh. แต่ว่ามันเป็นสมการแรกๆเลยที่แสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์เนี่ยมันสามารถที่จะรวบรัดได้อธิบายได้กว้างขวางมากเลย mm hmm. นะครับฟีมมอนิวตันนะครับ,รบและก็จริงๆก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะซับซ้อนกว่าด้วย ครับตัวของนิวตันเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ FMA นะครับเป็นกฎข้อสองนิวตันเขาพูดอย่างนี้นะจริงเขามีกฎ3ข้อนะกฎข้อหนึ่งคือถ้าเกิดว่าวัตถุมันจะคงสภาพความเฉยถ้ามันอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งถ้ามีแรงกระทำธมดาถ้ามันอยู่เคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวอย่างนั้นตลอดไปนะฮะแล้วกฎข้อที่2ก็คือ FMA แล้วก็กฎข้อสามคือแอคชั่นกับเรียคชั่นนะครับอะไรที่กระแทกอะไรเนี่ยฮะสิ่งนั้นโดนแรงกระทำเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามก็โดนแรงกระทำเท่ากันเลยตกตรงข้ามกันนะฮะแต่อันนี้ก่อนหนิงนิวตันเนี่ย นะครับนะที่เมื่อกี้พูดถึงแอปเปิลเนาะรแรงระหว่างมวล2ก้อนคือเกิดจากมวล2ก้อนคูณกันแล้วคูณกับค่าคงที่ของความน้มถ่วงตุจีใหญ่หารด้วยระยะทางระหว่างมวลกำลับบงสองซึ่งเป็นสูตรที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นมาสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนที่เรียนฟิสิกส์คณิตศาสตร์มามันดูยังดูเรียบง่ายอยู่นะครับนะทีนี้ตัวนี้สําคัญยังไงสําคัญอย่างนี้สิครับคำว่ามวลนี่คืออะไร,ออะไรก็ได้ทั่วๆไปนะโลกดึงดูดกับแอปเปิลเราดึงถูกดึงดูดกับโลก หรือว่าแม้แต่ถึงขนาดเรียกว่าดวงอาทิตย์ดูดกับดาวพฤหัสบด,ดีหรือว่าโลกดูดกับดาวอังคารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยค,คือเชื่อกันว่าอย่างนี้เล่ด้วยซ้ําแบบว่ามันใช้ได้ทั่วทั้งเอกภพเลยเวลาเราไปอ่านเจอเนี่ยครับก็ถึงเรียกว่าเป็น universal law of gravitation universal เนี <Universe S 2> ่ย universe เนี่ยนะครับคือใช้ได้ทั่วสากลเลยสากลละโลกเลยคือทั้งเอกภพใช้ได้หมดเลยเป็นความเชื่ออย่างนั้นบางคนถือว่าเป็นการเรียกว่าผนวกรวมสิ่งที่มันอยู่ บนโลกกับอยู่นอกโลกออกไปนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าด้วยกันครั้งแรกมันมีความกว้างขวางขนาดนั้นอันนี้ก็อยู่ในพินสเสียเหมือนกันซึ่งมองจากฟิสิกสมัยนี้อาจจะยังเรียบง่ายไปหน่อยแต่ว่าถ้ามองจากว่าความสําคัญของการที่มันเป็นรากฐานเนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับก็เป็นสูตรที่ เรียกสูตรตลอดเลยครับเวลาเวลาเรียกสูตรก็ได้ครับยินคือถ้าเรียกสูตรเนี่ยก็แปลว่าเรามีการเขียนอะไรขึ้นมาบางอย่างใช่ไหมแล้วก็มีการใส่ค่าอะไรบางอ,อย่างลงไปเหมือนกับปรุงอาหารอันนี้ใส่นี้เท่นี้นี่เนะแล้วคุณได้ตอนจบออกมาเป็นยังไงความจริงจะยินเรียกสูตรก็ดีเหมือนกันเนหมือนสูตรอาหารนะคือว่าสมการเนี่ยมันจะมีสองข้างใช่ไหมข้างหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งเป็นตัวแปรถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรคือเปลี่ยนองค์ประกอบเหมือนกับส่วนผสมอาหารนะครับอ่าินทิเดียนเข้าไปเนี่ยแป๊บเนี่ยตอนจบก็จบไม่เหมือนการค่าไม่เกันนอหมื อย่างเอาไข่เหมือนกันเนี่ยนะครับคุณไปต้มคุณได้ไข่ต้มถ้าคุณจะไปทอดได้ไข่ดาวถ้าคุณเจียวก่อนตีก่อนก็ได้ไข่เจียวเป็นต้นนะฮะครับก็มองคิดว่าสูตรก็ได้แต่ว่าถ้าเรียกว่าสมการอสมการเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งเป็นคณิตศาสตร์มากกว่าครับเออครับเพราะว่าตอนทำกับบ้านเนี่ยชอบถามเพื่อนข้อนี้ใช้สูตรอะไรกันใช่ใช่ใช่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับคือคำว่าสูตรนี่มันเหมือนกับสิ่งสำเร็จรูปที่เราใส่ข้าวอย่างเข้าไปแล้วก็ออกมาเงี้ยใช่ไหมมองอย่างก็ได้นะครับครับแต่ถ้าพูดว่าสสสมม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 มกกกาา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 รรรรปปััััััััั๊บเเนนนนนนนีี่่่่่ยยยหถึงงงงววววววคคพพธธธ์์ไขอตตตแใชิ แล้วก็มันมีไม่กี่ตัวที่มันเกี่ยวกันครับสมการความรักอย่างนี้ได้ไหมสมการความรักนี่ไม่แน่ใจว่ามีใครเขียนขึ้นมาอย่างไรกันบ้างมาต่อกันที่อันที่3นะครับเทอร์โมไดนามิกส์เทอร์โมไดนามิกส์คืออย่างนี้ครับยินยิ่งสังเกตไหมครับว่าเอาความเป็นทั่วไปก็ได้นะฮะเมื่อกี้พูดความรักนี่อาจจะเดี๋ยวยกตัวอย่างเด็ก็ดีตงั้นอย่างถ้าเกิดว่าเราทําแก้วตกแตกแล้วเนี่ยนะครับโอกาสแก้วจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย ยาศูนย์นะครับึี่มันศูนย์ยกเว้นคุณจะหล่อมันใหม่ล้อมันใหม่โอ้โหมันก็คือการสร้างใหม่ถูกไหมฮะมแต่ว่าต่อให้เราเอากาวมาแปะยังไงมันก็จะมีรอยร้าวอยู่ถูกไหมมีความร้าวชานอยู่ใช่ใช่ก็เหมือนความรักนะแตกไปแล้วนี่กลับมายากนะ <laughs> <laughs> <ๆ>อย่างเี้กฎข้อน,นี้คามจริงเนี่ยนะครับที่พูดง่ายๆแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดอี้ก็ได้ห้องเราเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไว้สักพักนึงตอนแรกจัดเป็นระเบียบใช่นะครับของอยู่เป็นที่เป็นทางเช็ดสะอาดไม่มีฝุ่นนะไปไปมาๆของเริ่มเพิ่มฝุ ในแง่นี้นะครับเขาพูดเป็นภาษาชาวบ้านได้ไว่าความไม่ Through เป็นระเบียบเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พูดภาษาวิทยาศาสตร์ได้นะครับยินนะครับ uhm ไอ้ความไม่เป็นระเบียบเนี่ยนะครับมันมีตัววัดเหมือนกันนะฮะเป็นปริมาณที่เหมือนเป็นนามธรรมเรียกเอนโทรปีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ในหนังเรื่องเ,เทนเน t ตไงที่เอาเล่นกับเอนโทรปีย้อนหลังอะไรเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามองอะไรสั <morals ๆ S 2> กอย่างที่เราศึกษาอยู่เรื่องระบบนะฮะถ้าระบบมันเป็นระบบไอโซเลตต์คือมันแยกจากตัวอื่นคือไม่มีพลังงานเข้าหรือออกมัันนีรเ้ยคบ เขาจะบอกว่าเอนโทรปีของมันเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหรืออย่างเก่งก็คงที่ mm hmm. อ่ายกเว้นว่ามันเป็นระบบที่เปิดให้สสารเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยพลังงานเข้าไปด้วย,ยต่างนี่นะฮะอ่ามันอาจจะลดลงก็ได้ไอเอนโทรปีอาจจะลดลงก็ได้แต่ถ้าเอนโทรปีที่1ลดลงเนี่ยมันจะไปมองภาพใหญ่แล้วใหญ่กว่านั้นเนี่ยเอนโทรปีที่อื่นจะเพิ่มขึ้นมอง mm hmm. โดยรวมแล้วระบบที่โดดเดี่ยวเนี่ยนะฮะเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นเสมอเลยกฎ mm hmm. ข้อทสองเทอร์โมเดอมิกส์เนี่ยนะครับถ้าจะพูดภาษาชาวบ,บ้านคือเรียกว่าร,ระบบ โดดเดี่ยวที่มันบบกว่าไม่มีสาสารเข้าออกต่างๆนี่นะฮะมีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่ความยุ่งเหยิง <S <S นะครับเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆคืออย่างนั้นเลยแล้วสำคัญยังไงคือฟังอย่างนี้มันเป็นนามธรรมอยู่เนาะ <S <S แต่เมื่อกี้พูดถึงห้องที่รกๆขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็เห็นใกล้ละแต่ว่าถ้าเอาแบบพักติกเข้าคืออย่างงี้ยินครับสมมติว่าอย่างนี้เราเอาน้ําร้อนมานะน้าร้อนมาเราเ,าเท,สทใส่ถ้วยนะแล้วเราวาง้เฉยๆเนี่ยปล่อยทิ้งไว้สักพักจะเย็นลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาน้าธรรมดาเนี่ยนะครับอุณหภูมน่ะตกแ ไม่ครับไม่นะไม่ใช่ไหมถูกไหมเราต้องใส่พลังงานคือให้มันโดนความร้อนหรือใส่ไมโครเวฟใช่ไหมหรือว่าทําอะไรก็ตามไปต้มใช่ไหมหนึงร้อนใช่ไหมความร้อนจะไหลจากที่อุณหภูมิสูงสูญภูมิต่ําหรืออุณหภูมิเนี่ยกับความร้อนจะสัมพันธ์กันคือมันจะมีทิศทางมันอยู่กฎข้อที่2เทอร์โมเดมิกส์ที่เมื่อกี้ผมพูดคร่าวๆว่าทุกสิ่งมุ่งสู่ความยุ่งเหยิงเนี่ยที่เขาเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ว่าเดลต้าเหรือว่าดีเนี่ยนะครับมากกว่าเท่าศูนย์เนี่ยแปลว่าเอสมีแต่จะเพิ่มข ทิศทางของเวลาเป็น arrow of time อ่าอันนี้ใครสนใจเชิงปรัชญาให้ให้สนใจตรงนี้ไว้นะฮะบอกว่าเขาเรียกว่าลูกศรแห่งการเวลาเลยก็เรียกว่าเป็นปรัชญาเอนโทรปีเลยว่าเป็นตัวที่เชิงนำมาทำในทางฟิสิกส์นะครับที่ชี้ทิศทางของเวลาเดินไปทางไหน นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หนังเรื่องอย่างตั้งเทนเน็ตเนี่ยนะครับเจ็ว่ามันกลับไปกลับมาจนดูแล้วเวียนหัวหมดนะผมผมจบฟิสิกส์มาปอตีนี่ก็ยังมึนๆอยู่แต่ว่าอะไรวะเนี่ยนะครับต้องไปหาคนที่มามาช่วยไขความหมายให้มันมากกว่านี้เนี่ยก็กำลังเล่นกับเวลาเวลาย้อนกลับไปกลับมาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญในแง่ทั้ง practical คือเอาไปใช้ออกแบบพวกเครื่องยนต์ได้บอกทิศทางปฏิกิริยาเคมีได้ถ้าเราผสมอันนี้ A บวก B จะได้ C นะครับ แต่ว่ามันจะไม่ย้อนอาจจะย้อนกลับก็ได้แต่คุณต้องทําอะไรบางอย่างกับมันนเป็นต้นหรือมันย้อนกลับได้ด้วยความให้เป็นเท่าไหร่เนี่ยคำนวณได้เป็นปรัชญาก็ได้อย่างที่บอกทิศทางเวลาครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับมันยังเกี่ยวโยงกับเขาเรียกคุณศาสตร์เชิงสิติว่าความหมายอินโทรปีเนี่ยถ้าตีความให้เป็นรูปธรรมก็ทําได้เหมือนกันนะครับนะมันมีสมการโบสแมนนะครับเอสเท่ากับค่าคงที่โบสแมนคูณกับลอคกริทึมฐานธรรมชาติคูณกับจํานวนเรียกว่าจํานวนสาระย่อยๆลงไปซึ่งเป็นอีกเรื่องนี้ผมยะหาโอกาสคุยทีหลัง และอีกละเอียดงไปนะครับนั้นเทอร์โมเดนมิกส์นี่เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ก็จริงแต่ว่ามีพลังมากเพราะว่าบรนบอกถึงระบบมหาภาคที่ใช้ได้เยอะมากเลยนะครับเล็กตั้งแต่ของแก้วน้ำรรมดานะครับหรือว่าเซลล์หนึ่งเซลล์หรือว่าเล็กกว่าน,นั้นก็ได้นะครับจนถึงเอกอภพโดยรวมเลยอเอกอภพโดยรวมนี่ใช้กฎข้อที่สองอธิบายนะครับได้เหมือนกันแล้วก็ใส่เงื่อนไขอื่นๆเข้าไปเนี่ยบอกทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับ โอ้มีความสำคัญในหลายๆเรื่องเลยมากครับมากครับเชื่อไหมถึงขนาดด้วยหนังสือบางเล่มเนี่ยยังตั้งชื่อเด s e เซ n ัน a อเลยผมยังมีที่บ้านเลยหนังสือทั้งเล่มนะฮะกฎข้อที่2อุทิศให้กฎข้อที่สองเทอร์โมเดนิมิกส์เ็าถือว่าเป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดของฟิสิกส์ที่สังเกตตั้งแต่ เมื่อกี้นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันอันนี้กฎข้อที่สองแต่เป็กันนะทำไมไม่หนึ่งนะนะครับก็จริงกฎที่1ของเทอร์โมเดนามิกส์เนี่ยมีนะครับก็คือกฎทรงพลังงานนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราพอเข้าใจได้แต่ว่ากฎทรงพลังงานเนี่ยอาจถูกละเมิดได้สั้นๆนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมครับครับผมมาอันที่4ครับสมการคลื่นนะครับอ่าสมการคลื่นคืออย่างนี้ครับอันนี้ยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งคือมันเขียนในรูปของเขาเรียกว่าสมการนูพันเนาะครับอันอื่นคลื่นคืออะไรก แบบง่ายๆเลยกันถึงคลื่นทะเลจริงๆนะครับคลื่นวิทยุคลื่นที่อยู่เนี้ยนะถ้าเอาแบบชาวบ้านเนี่ยฟังแล้วแบบคุณประสาทหน่อยคลื่นไส้คือท้องไส้ปั่นป่วนคลื่นต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าของอะไรบางอย่างนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าต่อให้มันไม่เคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวแถวนั้นเช่นที่เขาเรียกคลื่นนิ่งไงมันก็เพิ่มขึ้นลงก็เป็นคลื่นได้เหมือนกันใช่ไหมต้องมีอะไรเคลื่อนไหวมันอยู่นิ่งๆไม่เรียกคลื่นคลื่นเนี่ยในทางฟิสิกส์คือเป็นการรบกกววนตัลาง อันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะให้ม,มีการก็เพิ่มไปหรืออาจจะไม่มีตัวกลางก็ได้แต่มีปริมาณบางอย่างถ้าจะพูดให้กว้างกว่านนะั้นอย่างเช่นแสงไม่ต้องมีตัวกลางเลยครับ,รบปริมาณบางอย่างมันเพิ่มขึ้นลดลงตามเวลานั่เนเป็นต่างๆทีนี้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างเป็นตัวแปรปริมาณบางอย่างนะครับนะมีว่าอยู่ที่ไหนกับเวลาใช่ไหมเปลี่ยนไปแต่สมการขึ้นก็จะมีไอตัวแปร3ตัวนี้ยพันกันอยู่ด้วยสมการคณิตศาสตร์ที่สาคัญยังไงอ่ะโอ้ยินเมื่อกี้บอกเองเลยเสียงใช่ไหมนะครับเสียง ของไหลออนะครับนะเสียงของไหลเอางี้เวลาเราไปเทีเท่ยวทะเลเดี๋ยวมีคลื่นขัดนมาอ่ะต้องใช้สมการคลื่นอธิบายได้อ่าหรือว่าใช้สมการคลื่นอธิบายได้นะครับนะแสงก็เป็นคลื่นก็มีสมการของเขาเองเหมือนกันแผ่นดินไหวล่ะ<อ>แผ่นดินไหวนี่คลื่นนะครับครับมีคลื่นหลายแบบด้วยนะฮะคลื่นตามยาวตามขวางแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นอาจจะสั่นกเพื่อมขึ้นลงหรืออาจจะบีบตามแนวนอนไปหรือผสมกันนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสมการคลื่นเนี่ยฟังแล้วอาจจะเหมือนกับว่าห่างไกลจากคนเราก็จริงแต่เอาเข้าจริงแล้วนี่การที่เราได้ยินเสียงร <อ S 2> หรือว่าวเ<อ>าวลาใ,<น>ใช่นักวิชาการเขาสมมติว่าเขาตื่นเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มาเร็วแค่ไหนเนี่ยสมการคลื่นเนี่ยถูกใช้ในการคำนวณน,นะครับรรสำคัญมากๆสำคัญมากสิครับสำคัญมากเพราะคลื่นนี่จะว่าไปแล้วนี่ ฟังดูเหมือนกับมันจำกัดที่แค่นี้นะเอาเข้าจริงพอไปถึงควันตัม้มปั๊บอ,อ้าวอนุภาคเป็นคลื่นได้คขึ้น,น็นอนุภาคได้แบบพันกันไปนหมดเลยแนตะ่เพราะฉะนั้นบางคนถึงขนาดคิดว่าเคลมว่าคลือนอ่นเนี่ยจะพื้นฐานก่อนอนุภาคด้วยซ้ำไปอ่ะก็เถียงกันอยู่ในเชิงปรัชญานะครับมาสู่สมการที่5แล้วนะครับก็คลื่นนี่เหมือนกันของแม็กสเวล์สมานแม็กสเวลก็ได้ยินแม็กซ์เวลเจมส์คลิร์กแม็กซ์เวลคือใครเป็นชาวสกอตนะครับนะได้รับการยกย่องมากเพราะว่าอย่างนี้เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี แล้วก็มีความเก่งกาจในเชิงคณิตศาสตร์มากเลยนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถที่จะเรียกว่ายูนิฟายหรือผน,นวกรวมเอาปรากฏการ์ต่างๆเกี่ยวไแมา่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวคือก่อนหน้ายุคแม็กซ์เบลเนี่ยเป็นอย่างนี้เกาส์นะครับเขาเกาส์ก็เจอกฎของเกาส์เข้ามาเกีย่ยวกับโอเคถ้าคุณมีประจุนะครับมีเส้นแรงออกมานะครับมันจะมีฟลักซ์นะครับหรือว่าเส้นแรงต่อพื้นที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แล้วก็จะมีสมการสําหรับแม่เหล็กฟราเดยก็จะเจอกฎของเขาว่าโอเคนะถ้าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเกิดไฟฟ้าอันนี้ที่ทําให้เกิดพวกไดนามพวกนี้ไงขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีแอมแปร์นะครับแอมแปร์ are, ก็พูดถึงกระแสไฟฟ้ากราแแม่เหล็ก,กต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าแต่ละคน หรือว่าแต่ละ2คนเนี่ยที่กลุ่มต่างเนี่ยคิดมานะครับมันเกี่ยวไม่ได้เคยฟ้าจริงแต่ว่ามันมีสมการคุณสมการสำหรับแต่ปรากฏการณ์นี่ใช่ไหมปรากฏการณ์ที่1อ่ะใช้กฎของเกาส์นั้นอ่าใช่อีกปรากฏการณ์ที่2ใช้อันนี้3ามแค่นี้เราฟังคล้ายคเรื่องคนตามัเห็นไหมคือแต่ละคนเนี่ยเจอถูกต้องในแต่ละปรากฏการณ์ย่อยคำถามคือมันมีอะไรร่วมกันอยู่จริงๆริงปรากฏว่าแม็กซ์เวลล์สามารถที่เขาจะสังเคราะห์ซินดิสิสจับทั้งหมดมานี่นะครับใช้คณิตศาสตร์ซึ่งโอ้ผมตอนผมเรียนโอ้โหซับซ้อนมากเลยแบบแบบหน้ตัวยอาม u n i f ฟายออกมาปัาป๊บเป็น1เซตตัวสมก,การเดิมไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเรานี้ได้ของใหม่ออกมากลายเป็นว่าแม็กซ์เวลสามารถทำนายอย่างนี้ทรงพลังมากว่ามันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางนะครับวิ่งออกไปเป็นสนามไฟฟ้าสาม,มัิที่เปลี่ยนแปลงไปเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดสายไฟฟ้าการแปลงสายไฟาายฟ้าทำให้เกิดแม่เหล็กกลับกันอย่างนี้วิ่งออกไปในอวกาศด้วยความเร็วเท่ากับความเร็ว C คือแสงหรืวความเร็วไม่ล็้ขึ้นไปฟ้านะครับซึ่งคงที่ด้วยนะอ,อะไรแบบนี้คงที่ในตัวกลางตัวกลางนั้นนะครับนะซึ่งตรงนี้เอาพัลติเข้าก่อนเวลาเราพูดถึงวิทยุต่งตางๆกระจายเสียงนี่แหละครับใช้สมาร์ทแม็กซ์เลเวลาออกแบบเสาอากาศต้องยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หรับขึ้นมายังไงกระจายได้มากแค่นันใช่สมการแม็กซ์เล เข้ามาเกี่ยวข้องมันถูกซ่อนอยู่นี่หมดเลยครับ<ม>ยินวิศวกรรมพวกทางด้านพวกสื่อสารข,อขอ้อมนาคมเนี่ยนะครับต้องใช้พวกนี้<ม>นะครับฟิสิกส์ก็ต้องใช้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้อีกเหมือนกันที่เป็นหนึ่งในจุดกําเนิดของทฤษฎีสมัติภาพพิเศษของไอน์สไตน์คืออย่างนี้ครับตอนนั้นก็เถียงกันว่าเอ้มันเกิดปัญหาแล้วคลื่นทุกอย่างนี่มีมีตัวกลางหมดเลยแต่ว่าแสงเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนทรที่เถียงกันว่าตกลงด้วยว่าอีเทอร์แล้วกันนะปรากฏหาอีเทอร์ไม่เจอใช่ไหมคำถามคือ ทุกคนเชื่อว่านิวตันถูกทุกอย่างมันถูกกันหมดไงแม็กซ์เวลเพิ่งมามาทีหลังนิวตันแล้วก็ดีเหมือนกันนะออตกลงใครถูกกันแน่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อนิวตันผิดแม็กซ์เวลจะน่าจะต้องถูกปรับปรุงหรืออะไรต่างเป็นต้นนะหรือกลับการมีหลายโมเดลแต่ไอสตั์เ <laughs> ชื่อว่าแม็กซ์เวลถูกไม่ต้องแก้ <laughs> อ่านี่อันนี้น,นี่ฟังดีนะไอสตั I ์เ <laughs> ชื่อว่าสมการแม็กซ์เวลถูกไม่แก่ของ Newton นิวตันต่างหากที่ต้องถูกปรับปรุงไอตัวเวลามันถึงยืดได้นะครับความย่างหดได้ต่างพวกนี้นะ จากการเชื่อว่าไอสไตน์เชื่อว่าเนี่ยสมการแมกซ์เวลเนี่ยที่ว่าแสงเป็นคลือคงที่เนี่ยน่าจะใช้ได้อ่รูปฟอร์มของสมการเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆเลยซึ่งไอสไตน์นั้นมองออกทําให้คิดค้นทฤษฎีสัมัทธภาพพิเศษขึ้นมาได้ครับนะครับด้วยเหตุนี้ประการหนึ่งนะครับก็ไปเชื่อมโยงกับสมการถัดไปไหม,ไมครับอาจารย์ใช่สมการถัดไปนี่นะครับสมการถัดไปเนี่ยเป็นผลพวงของ ทฤษฎีสมบัภาพ,พิเศษของไอน์สไตน์เหมือนกันซึ่งอันนี้ทุกคนจะได้ยินกันมาคุ้นหูแล้วมันอยู่อยู่มันเสื้อยืดเลยเนาะท <g ülme> ีก็อยู่ตามกฎวิชาต่าง e ทั mc กำลับบงสองใช่ครับเหมือนเป็นสัญล <g ülme> ักษณ์พลังงานเท่ากับ,บว <g ülme> มวลคูณกับความเร็วแสงกำลับบงสองแต่ตอนนี้ไอน์สไตน์เขียนรูปแบบฟอร์มสมการไม่ให้แบบนี้นะครับจะเป็นแบบอื่นแล้วก็การที่ไอน์สไตน์ได้สมการนี้มาเนี่ยไม่ได้ได้มาด้วยวิธีการที่ t e x t บุ๊กปัจจุบันใช้ด้วยนะครับไอน์สไตน์คิดถึงวัตถ ปล่อยรังสียไปนี่ไงเห็นไหมมันดีเห็นไหมปล่อยขึ้นเขไปนะแล้วก็มันมีพลังงานเปลี่ยนไปยังไงนะฮะแล้วก็ใช้โคสติูตันบางส่วนเข้ามาจับได้เหมือนกันนะแล้วก็ตีความใหม่มาพบว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะ e ีเท่ากำลังสองถ้าพูดภาสาสมัยใหม่ไปแบบนั้นซึ่งตัวนี้มีความสําคัญตรงไหนมันเป็นการบอกว่าสิ่ง2อย่างซึ่งดูต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับพลังงานกับมวลเนี่ยนะครับมวลนี่มันเหมือนมันฟังแล้วมันมันจับต้องได้มินจับต้องไม่ได้นะมวลเนี่ยนะครับนะแต่ว่าตัวพลังงานนะครับ มันคนละเรื่องมันทำงานได้เนี่ยมวลมันทำงานไม่ได้เนี่ยริงมันคือเรื่องเดียวกันแล้วมันโยงกันด้วยความเร็วแสงกันบางสองนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากที่เราคิดนะแล้วไอสไตล์เนี่ยเขาบอกว่าคุณอุปการสาคัญไอ์สไตล์เนี่ยโอเคแน่นอนว่าสมรติภาพทั่วไปพิเศษก็ว่าไปแต่ยังหนึ่งคือไอสไตล์เนี่ยทำให้เห็นว่าที่ว่างหรือสเปซเนี่ยนะครับนะเวลานะครับมวลพลังงานเชื่อมโยงกันหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันด้วยสมการต่าง นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอถ้าไปใช้เอาเชิงไม่ดีก่อนแล้วกันคือบางคนเรียกว่าัสุดระเบิดปรมาณูจริงไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นสมการที่บอกว่ามวล่ยเปลี่ยนพลังงานได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกนักเทคโนโลยีหรือว่านักฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าเปลี่ยนได้ทุกไอน์สไตน์เองไม่เชื่อที่ซ้ำไปนะว่าเปลี่ยนได้ว่าฟังดูคุณจะเปลี่ยนมวลเป็นพลังงานได้ไงเราก็ทําได้นะทำได้ในช่วงไอน์สไตน์เองเลยแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าโดยฟ้ายกก็ใช้สมารนี สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้น,<อ>นมาถูกต้องแล้วสมก,การนี้พื้นฐานมากนะครับแล้วก็เวลามีการคิดค้นเลยใหม่คนต้องคนตั้มต่งตางต้องการผนวกรวมสมรัทธภาพาเข้าไปเนี่ยสมการนี้ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับ,รบอีกสมการหนึ่งครับไอสไตนี่สําคัญมากๆเลยนะครับสองสมการอยู่หที่แน่นอนคร,ครับคือเวลาพูดฟิสิกส์ปั๊บเนี่ยชื่อเด่นเด่นของคนที่เขามีความสําคัญในเรื่องนั้นมันก็จะโผล่มาเยอะนิดหนึ่งนี่บอกว่าสมรัตภาพพิเศษใช่ไหมคราวนี้ทั่วไปต่างกันยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆสุดคืออย่างนี้สมมติว่าเราคิดถึง รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับนะอันนี้เราใช้สัมพภาพพิเศษแต่เมื่อไหร่ตามมีความเร่งอ่าต้องทั่วไปละแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความน้่มถ่วงมาเกี่ยวข้องก็สัมพภาพทั่วไปนะครับอันนี้เกิดขึ้นหลังจากสัมพภาพพิเศษ10ปีคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยเกิดปี1905งเก้อีก10ปีถัดมาเนี่ยไอสไตน์ถึงจะคิดอย่างนี้ได้คิดดูอัจฉริยะใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีจริงมันแปดปีนะาตามนั้นนะนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากเลยเกิดจะคําถามหนึ่งที่ไอสไตน์ถูกถามมาบอกว่าเออของคุณเนี่ยคือไอสไตนาเิงคิดเองกันนะแต่ว่าตอนคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพภาพิเศษได้ปั๊บเนี่ยมีคนให้ไอสไตานาคิดรีวิวช่วยอธิบายนี่ยไอสไตน์ก็เขียนเขียนไปเขียนมาพบว่าทฤษฎีของเรายังไม่ครบนี่มันยังไม่รวมเรื่องความโน้มถ่่วงเเข้าไไปปนะกก็ลยยคิดดตออออ แล้วก็ไปเจอหลักการถึงความสมมูลว่าเวลาของกำลังตกเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักตัวนี้นําไปสู่ที่สมพตทธภาพั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปหาอากาศเล่าอี่อจ้าตอนนี้ววานะเป็นเรื่องนี้ตอนค้นพบแล้วก็ไอสไตน์นี่ก็ซัฟเฟอร์กับการที่ว่าตัวเองิตศาสตร์ไม่พอ S <S <S ต้องไปให้เพื่อนช่วยนะช่วยสอนนะครับช่วยสอนคลินิสตร์ <S <S จึกระทั่งคนพบว่าเขาเรียกดิฟเฟอเรนเชียลจิวเมตรีหรือเทนเซอร์คลาสเนี่ยสามารถมาใช้ได้แล้วในสุดก็คิดสมการนี้ได้แต่ระหว่างคิดเนี่ยเมื่อเกิดเรื่องดราม่าเหมือนกันเพราะว่าไอสตานี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เปิดกว้างไงเที่ยวไปเลคเชอร์ให้คนรู้คนนี้ฟัง <S <S ก็มีนักคณิตศาสตร์เดืองนามคนหนึ่งชื่อดาฟิดฮิวแบ็ตนะครับคนเยอรมันนี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยคือฟังไอสต้าเข้าใจหมดเลยเพราะว่าคณิตศาสตร์เขาเก่งไงนะแล้วก็ไอสต้าคงจะเล่าดีีีด้้้้ววววยยยยแแแหลลละะจรริิิงๆๆถาาาตตมปััเเนน่่คกบบฮ เกือบจะคิดสมการนี้ได้ก่อนออพิมเดือเกือบ,บเพี้ยนแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากเคลียร์กันจบในเวลาไม่นานเนี่ยฮิวแบดบ,บอกว่าทุกอย่างต้องยกให้ไอสไตน์เป็นต้นคิดเป็นคนที่ผูกเรื่องทั้งหมดเข้ามาจนถึงวันนี้นเขาเป็นเพียงคนที่มารู้คณิตศาสตร์แล้วก็คล้ายๆคณิตศาสตร์ขึ้นมาไงแล้วพยายามตีพิมพ์ก็ต้องถือว่าเป็นสภาพบุรุษนักวิชาการที่สําคัญหรกปไหมมันเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่ง ในที่คือไอสไตน์นะครับคิดมาตั้งต้นเลยนะอาจจะช่วยขอความช่วยเหลือคนอื่นมาแต่ยิงหลักเขาคิดมาจนกระทั่งมาติดตรงคณิตศาสตร์นะติงคณิตศาสตร์ล้วเอาเรื่องนี้มาเล่านักคณิตศาสตร์ชั้นยอดฟังนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดดันเก่งดันฟังรู้เรื่องหมดเลยแล้วแถวคณิตศาสตร์เก่งกว่าคนาคนนี้อีกใช่ไหมต้องต้องว่าเก่งกว่านี่เงี้เนี้ยดันคิดตัวคณิตศาสตร์คือสมการได้ก่อนคําถามคือใครควรได้รับการยกย่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกภาพไหมแต่ว่าฮิวแบตเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไงบอกว่าคนนี้ควรได้รับการยกย เขาเพียงแต่ว่ามาทาตรงนี้เป็นแค่ตรงตัวสมการนี้ต่างเพราะนั้นมันเองแง่สมการเนี่ยมันไม่แค่เรื่องสมการมันมีเรื่องของการคิดเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆข้ามาด้วยนี่สมการสนามสําคัญยังไงไอสไตล์ฟิวเคชั่นนะครับสมการสนามไอสไตล์เนี่ยตัวนี้มันจะบอกว่าไอตัวมวลหรือว่าพวกมวลตั้มนะครับหรือพลังงานเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความโค้งของการลาวการยังไงนะครับเราได้ยินเรื่องหลุมดำใช่ไหมหลุมดำก็มาจากสมการนี้การแก้สมการนี้ซึ่งคนที่แก้สมการเนี่ย ได้คนแรกคือชวัสิชิลแก้สมการในตอนนึงนี่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับชูอิงเกอร์ใช่ใชบอกว่าชูอิงเกอร์เนี่ยนะฮะไปอยู่ที่แนวหน้าเนีย่ยลบ <laughs> ไปแล้วเห็นเปเปอร์ได้ใช่ไหม <laughs> ชวัสชิลนะ,ะ่พาวชวัสชิลเหมือนกันเลยคนเยอรมันนะฮะก็ไปรบเหมือนกันนะฮะสมการ หอบสมการไอสไตล์ไปด้วยหอบเอกสารจำนวนหนึง่งพวกเปเปอร์ต,ต่างนะไปนั่งแก้สมการไอสไตล์มาแบบเอ็ก t ์แทกอะเป็นได้สมการออกาม,าม,มาใช่ท่าการสงครามเนี่ยได้สมการของลุม้มดำมันแรกออกมาสมการแบบเป๊ะๆจากไอสไตล์ออกมานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าตัวไอสไตล์เองเดิมตอนที่เอาสมการนี้ออกมาเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่ามันจะแก้ได้ด้วยแบบเอ็ก t แกคือแบบเป๊ะๆน่าจะประมาณออกมาใช้การประมาณมาเพราะว่าเขาเรียกสมการเทนเซอร์เนี่ยมันจะมีสมการย่อยมาเยอะมากเป็นยุบๆเลยสิบกว่าสมการแต่ว่าชวัสดิวนี่เก่งมากนะฮะสามารถซ หลุมดำบบเรียกหลุมดำชวัสชิลปัจจุบันชื่อชวัสชิลนี่ยังติดอยู่กับหลุมดำนะไอ้นิขอบฟ้าเหตุการณ์ต่างๆ<อ>นะะี่ฮะลัศมีของขอบฟ้าเหตุการณ์ก็คือชวัสชิลเรีิสมีอะไละอีกดตําเนินเอกภพก็เกี่ยวนะ สมการนี้ได้ซ่อนความหมายไว้ด้วยว่าถ้าคุณแอพพลายมันใช้มันกับเอกภพทั้งหมดเลยนี่นะครับมันทานายได้ว่าเอกภพมีจุดเริ่มต้นน่ะแล้วขยายมาเป็นบิ๊กด้วยบิ๊กแบงนี่นะคัมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไอสตล์ยิ่งใหญ่เพราะเหตุนี้นะฮะ oh. เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาคิดสมการแล้วยุ่งออกมาแล้วเราบอกคนอื่นไม่รู้เรื่องนะสมการนี้มันทํานายหลุมดําได้ซึ่ง oh, คน <y aw S 2> ไม่เคยเคยถึงเออแล้วทํานายเอกภพก็กเนิดมาได้ด้วย oh. นะมีการขยายตัวขดตัวต่วงตางๆแด้ถ้าคุณเปลี่ยนตัวแปรต่างนะครับนะ แล้วคลื่นความโน้มถ่วงก็ใช้สมก,การนี้ได้่าที่ค้นพบกันนะครับนะเลนส์ความโน้มถ่วงประเภทที่ว่าถ้าแสงมันเดินทางไปใ,ใกล้กับพวกของที่มีมวลมากอย่งแก๊สิ่งต่างเนี่ยมันถูกเบี่ยงโค้งได้ก็สมก,การนี้ <S <S แสงเดินทางแบบเบี่ยงโค้ง <S 2> <S 2> อ่านเมื่อกี้ว่านั่นเป็นละเลนส์ความโน้มถ่วงนะฮะเรือการสายของกรงคูจรดาวพุธด,ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงที่สุดใช่ไหมถ้าใช้สมการนิวตัน F เท่ากับ g m เ M2 นส่วน r กำลังสองเนี่ยมันจะทํานายแบบหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่านักดาราศาสตร์พบว่ามันมีความผิดพลาด น้อยอยู่ซึ่งไอสไตล์บอกโหยนักดาราศาสตร์โทษทีนะไอสไตล์ต้องพูดอย่างนี้นะตอนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยว่านักดาราศาสตร์ทำไปทำไมบอกรู้สึกว่านักดาราศาสตร์ที่ไร้สาระมากเลย oh. ไปไปวัดอะไรแบบตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่10อะไรนึกอ่กไหมตอนนี้ <laughs> นึกออกไหมแต่ปรากฏว่าพอเจอว่าจริง,รงๆแล้วทฤษฎีของเขาเองเนี่ยเอามาอธิบายได้ว่าที่มันผิดกันที่ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งเนี้ย คุณต้องใช้สมการไอสไตล์สมการสนามไอสไตล์อธิบายไอสไตล์เริ่มแบบซาบซึ้งโอ้ซาบซึ้งจริงเลยขอบคุณนักดาราศาสตร์ที่มาช่วยกันมาเข้ามันมันของโตเข้าไอ้แกช่วยคอนเฟิร์มทฤษฎีผมจากการวัดอันนี้อย่างผมควบคุณยินก็ใช้มาเป็นอันนี้ตอนแรกไปดูถูกเขาจริงอันนี้มีบันทึกไว้นะฮะไอเซ็กซ์เซนเขียนไว้ผมแปลร่วมแปลกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไอสไตล์ตอนแรกแบบเห็นแบบคือคงเป็นนักทฤษฎีที่แบบอาจารย์บอกว่ามองวัดไปทําไมข้ายิบยิบขนาดนี้ใช่ไหมไม่เห็นประโยชน์เลยเอาก็จริงแล้วมันคือการททดสสอบว่่่าามมมกรรีีัันนนเเจจ๋งงิๆย แม่นแค่ไหนแล้วมันแม่นจริงนะครับนะนั่นคือสมาการสนามต่อกันที่สมาการที่8นะครับ,รบช่วยนิ่งเงือเราเหลืออีกสาอันแล้วนะโอ้อันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนกศาสตั์ไไนนควอนตัมเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ทางวิทยาของมนุษย์เลยต้องมนุษย์เลยนะผมใช้คํานี้นะเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจสสาร,รแล,แลร้วก็ปฏิสัมพันธ์ของสสารพลังงานดีสุดเท่าที่มีมาณตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าโอเคแน่นอนว่ากศาสตั์ควอนตัมมีหลายรูปแบบใช่ไหมโอ้ทั้งกศอสตร์เมทริกซ์ของไฮเซนแบิกนะแล้วก็ แต่ว่าตัวที่ practical อย่างน้อย practical แล้วก็ใช้กันแบบว่าทุกที่นี่นะครับแล้วก็พอพูดปับ๊บมันเป็นไอคอนเป็นสัญลักษณ์เลยนะของสายคอนตัมเนี่ยก็คือสมการเชิงเงื้อเอาต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับนะแม้ว่ามันจะมีการแบบแตัดแปลงรูปแบบออกไปแต่ว่าหัวใจมันอยู่เริ่มต้นไง หมือน f m อตับ m เองไงตอนหลังถูกดัดแปลงไปให้มันกว้างขวางขึ้นเนี่ยแต่ในสุดตัวรากมันสาคัญเพราะถ้าคุณไม่มีรากที่ถูกต้องแล้วเนี่ยหรือดีแล้วเนี่ยมันขยายไม่ได้นะครับนะสมการเชยรงเอร์ er นี่ก็ได้เล่าให้ฟังในอย่างน้อย2ตอนนะครับในตอนที่เล่าถึงปอดของเชอรยงเงอร์นะตอนที่กําเนิดความตั้มตอนที่1นึ่งมาฟังดูนะครับนะหัจจัยคือว่ามันเป็นสมการที่พูดถึงเคเรียกฟังก์ชันคลื่นซึ่งเป็นฟังก์ชันที่บรรจุบรรจุข้อมูลของอนุภาคหรือระบบเอานั้นเอาไว้ แล้วก็ตอนเฉยเงือกคิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยก็ใช้กับอิเล็กตรนอนนะครับแต่ว่าสมการเฉยเงือกต้องพูดก่อนว่าเป็นสมการที่ไม่คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษถ้าจะคิดเนี่ยต้องใช้สมการของด i แรกนะครับกับอ e ิเล็กตรอนนะแม้กระทั้งเรียกสมการคลายกรดอนนะครับกับพวกอนุภาคสปินศูนย์นี่เป็นต้นแต่ว่าสําคัญแน่นอนนะครับ่องนี้ครับครับเหลือ2ส,สมการสุดท้ายแล้วครับอาจารย์สสุดท้ายน,น,นี่เอางี้นะอันนึงจะฟังแล้วง่ายกว่าอันนึงจะยากกว่าสมการที่9เนี่ยเขาเรียก Neve Stock Equation คนไม่เคยได้ยินเนาะครับยินสมมติว่าอย่างน คลื่นซัดมานะสมการคลื่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้สมมติว่าเราเราคิดถึงยินเคยสังเกตไหมาบางทีนะถ้าน้ําไหลไม่ช้าชา้าในแม่น้านะหรือในท่ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไหลราบเรียบเนาะแต่พอมันไปเจอสมมติไหลเร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันเริ่มเกิดควันปนั่นป่วนเกิดกระแสวนขึ้นมาใช่ไหมสมการนวสโตก็คือสมการที่ใช้อธิบายพวกของไหลทีนี้พอของไหลปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องของเหลวก็ได้ไงแก๊สก็ได้ยินลองคิดถึงสมมติว่าเราส่งแก๊สเข้าไปในท่อ,อนะครับนะเลือดไหลในในหลอดเลือดนะครับ การไหลเวียนถึงบรรยากาศของโลกทั้งโลกเลยเวลาทำไคเมดโมเดลเนี่ยมันคือของไหลสมการนิเวศตกเข้าไหมครับทีนี้บางอย่างมันง่ายกว่าบางอย่างแต่ว่ามันยากหมดนนะแต่ว่าง่ายกว่าบางอย่างแปลว่าอย่างนี้เวลาสมมติของไหลในท่อเนี่ยถ้าเป็นของเหลวของเหลวมันอัดไม่ได้ใช่ไหมเมันไหลในท่อท่อเนี่ยมันขยายขนาดไม่ได้ถูกไหมสมมติท่อเหล็กนะของเหลวไปอ่ามันก็จะสมการก็จะตรงไปตรงมาพอสมควรมันยากกันยากแน่นอนแต่ลองคิดอย่างนี้เลือดไหลในท่อ หลอดเลือดหลอดเลือดขยายได้นะถูกไหมไัม่นงั้นหลอดเลือดจะขยายแล้วหดตันอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมอ้าวยากขึ้นแล้วเพราะว่านอกจากของไหลแล้วไอ้ตรงนี้ยังขยายได้อีกอ่าสมการนิวิสโตก็ต้องซับซ้อนขึ้นใช่ไหมครับนะทีนี้เป็นท่อเหมือนกันท่อขยายไม่ได้แต่เป็นแก๊สบ้างแก๊สเนี่ยมันถูกอัดได้ถูกไหมเม่งั้นเราจะไม่มีคอมเพรสแก๊สถูกไหมถูกอัดให้มีปริมาตรเปลี่ยนได้ตัวของไหลเองถูกอัดได้แต่จของเหลวซึ่งจะถูกอัดยากหน่อยอัดได้มันก็จะอัดยากกว่าอ่ะก็ยากขึ้นเหมออนนลป็ต้ย่าางงถถคิดึ อย่างนี้เลยคืออย่างโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยการไหลเวทของอากาศต้องบวกการถ่ายเทความร้อนไปด้วยอ่ะอันนี้ก็อีกสมก,การเข้ามาแต่ตัวของไหลเนี่ยมันตัวพื้นฐานกว่าครับครับนั้นสมก,การนิวตโตกเนี่ยใช้กับของไหลอันนี้เนี่ยนักฟิสิกส์ถ้าเกิดว่ามาฟังผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบใจว่านี่ไม่ใช่สมก,การฟิสิกส์ที่มันพื้นฐานจริงๆมันจริงสมก,การนิวตโตกเนี่ยมาจากสมการนิวตันแต่ผมขอยืนยันแบบนี้วกันนะครับหลังจากที่ทํางานกับวิศวกร นะครับววิศวกรที่ทํางานด้านพวกของไหลออกแบบพวกของไหลในรถยนต์หรือออกแบบว่าอากาศแถวท่าอากาศ,ถถากาศยานต่างมันจะไหลเป็นยังไง <c oughs> หรือแม้แต่อาจารย์บางท่านนะครับอาจารย์ด้วยปาโมดทด์ตชั่มพนะครับซึ่งเก่งมากเลยมาจากนาซ่านี่นะครับนะอนย่จุลาเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านออกแบบสถานีอวกาศกระสวยอวกาศต่างเนี่ยก็ต้องมีของไหลไหลผ่านพวกพวกนี้มา <c oughs> นะมัน practical เป็น practical จริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าคิดถึงเรื่องของอะไรบ้างอะหลอดเลือดไม่ไม่สำคัญ อาผู้หมอหัวใจเนี่ยเวลาเขาออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่มันไปอยู่ในในหลอดเลือดเนี่ยเขาต้องพึ่งวิศวกรหรือนักฟิสิกส์คำนวณด้วยสมการนี้นะฮะครับนะครับใครเม็ดโมเดลต้องใช้สมการนี้นะครับอเอางี้ดีกว่านะปาสจากสมการนี้ใครเมดโมเดลนี High ่ model, ไม่แวลิดหนึ่งื่อนะครัทำนายโลก้อนไม่ได้เลยนะครับดังนั้นตัวนี้จึงอยู่ในหนึ่งในสิบสมการที่ยกมาด้วยนะครับผมปิดท้ายของวันนี้ครับอาจารย์สมการสุดท้ายครับเคออสครับความโกลาหลคร่าวๆขี่กันครับโกลาหลไหมครับอาจารย์อ่า ยืนการพยากรณ์อากาศเนี่ยครับเรารู้เลยว่าถ้าพยากรณ์ประมาณสักวัน2วันหรือ3วันนี้ยังพอฟังได้เนาะได้อยู่แต่ไม่มีใครพยากรณ์อากาศบอกว่าอีกประมาณสัก60วันข้างหน้าหรืออย่าพูดพ60หกสิบวันหน้าเลยเออแบบอุณภูมิที่หน้าไทยพี s เจะเป็นเท่าไหร่แบบว่าฝนจะตกที่ชัยภูมิไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำนายยากมากจะบอกได้ว่าโหบอกได้เหมือนกันแต่ความได้เป็นเที่ถูกเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็นไครเม็ยังถ่ายง่ายกว่านะในหน้าแล้งเนี่ยฝนจะตกน้อยเอเยีถ่ายง่ายแต่บอกไครเม็ที่ยากแต่ก่อนหน้าที่จะค้นพบเรื่องเคอสเนี่ยนะครับหรือความโกลาหลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะเชื่อแบบนี้ไงถ้าคุณมีสมการที่ชัดเจนเกี่ยวระบบระบบหนึ่งที่มันทํานายฟิสิก์ของระบบนี้นะแล้วคุณมีตัวแปรตั้งต้นชัดๆเนี่ยคุณสามารถทํานายได้ไม่จํากัดเลย ถามมอาเชื่อแบบนั้นไงนะครับแล้วคนที่เชื่อนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่และคนนี่นักวิชาติ่งเก่งกันเลยนะจนเขาทั้งแบบบางคนเขาแบบไม่กล้าเถียงก็มีนะฮะ oh. แต่ว่าปรากฏว่านักอุตุนิยมวิทยาคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ช่วงหนึ่งกาลังทําโมเดลเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศการทานายไงแล้วก็ปรากฏว่าม,มีสมการขึ้นมา3สมการนะครับแล้วก็ป้อนทีนี้มันแก้ด้วยมือไม่ได้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ป้อนคอมพิวเตอร์สมัยก่อนก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เอาพิมพ์มาช้าๆแต่พบว่าอย่างนี้ถ้าใส่ค่าค่าหนึ่ง <C> e <an> แต่พอใส่ค่าที่ผิดไปนิดเดียวคือต่างกันแค่จุดทศยมนิดเดียวนนิดเดียวนี่ฮะช่วงแรกๆยังเหมือนกันอยู่ลองจินตการครับเส้นสองเส้นช่วงแรกนียังเหมือนขึ้นลงเหมือนกันอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเริ่มแตกต่างกันแล้วพอผ่านไ, <ง S 1> ไปคนละเรื่องเลยพูดแบบนี้อาจจะงงๆให้ใครแบบนี้ครับยินค่าที่1ทํานายว่าอีก7วันต่อไปนี้ฝนจะตกที่หน้าไทย PBS หรือ่าที่แถวดินแดงนี้่างนี้แต่ว่าอีกโมเดลหนึ่งอีกสมการหนึ่งนะครับหรืออีกค่าค่าหนึ่งเนี่ยครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยทำนายว่าอากาศจะแห้ง ไม่มีฝนตกมันจะร้อนจัดคือมันคนละเรื่องนี่ครับไหมอันนี้ฝนตกชื้นอ,อันนึงไม่ันแห่มันคนละเรื่องไงมันต่างจากว่าฝนจะตก70% 60%อ่อันนี้ยังพอยยรับได้มันใกล้เคียงกันแต่นี้อันนี้บอกว่าฝนตกฝนไม่ตกนะอันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพอคนละเรื่องปั๊บก็เกิดความสงสัยเกิดอ,อะไรขึ้นกลับไปเช็คดูเลยการคำวนวณไม่มีผิดพบว่าอย่างนี้ครับระบบที่มีสภาพเขาเรียกว่าไม่เป็นเชิงเส้นมี n o n l i n e ียเพิมเนี่ยนะครับคือไม่ได้บวกตรงๆเนี่ยมีค่าผลคูณมีอะไรมัน หรือว่ามีเงื่อนไขอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นระบบที่ว่ามันไวต่อจุดค่าตั้งต้นมากๆเลยถ้าค่าตั้งต้นผิดกันนิดเดียวนะครับต่อให้สมการมันเป๊ะๆแค่ไหนเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเฉจากกาันกลายเป็นคนละเรื่องกันไปเลยดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงทํานายสภาพลมฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศได้อย่างเก่งไม่เกินสักประมาณสักสองอาทิตย์ก็เก่งแล้ว <c oughs> นึกภาพไหมเอออาจจะมากกวนะ่านั้นสักนิดหนึ่งพอได้นะแต่ว่ามากกวนะ่านั้นมากๆเป็นไปไม่ได้นะครับเป็น2เดือนยังไม่ได้อยู่แล้วครับ เคออสเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ว่าเดี๋ยวผมหาโอกาสมาคุยทีหนึ่งกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนชอบพูดกันแบบภาษาง่ายๆว่าเด็ดดอกไม้สถึงดวงดาว oh. เรื่องนี้เลยครับนะอตอนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากนี้ฮะเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ก็ขึ้นบอกว่าผีเสื้อกะเพรีปีกในที่หนึ่งเนี่ยทำให้เกิดพายุทอร์นาโดอีกที่หนึ่งไหมอย่างหนึ่งนต้น oh. นะครับท่านจำไม่ผิดคือผีเสื้อกะพรีปีกในบราซิลอะไรอยเนี่ยแล้วเกิดทอร์นาโดในเท็กซัสแง่อะไรอย่างาง,างี้เป็นตน้นแล้วเาก็อธิบายว่าเเคคคคออออสที K ีรรรมัััันนนนป็ยงงไ่พบบบะโ้ก เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะรู้จักเอาไว้นะคร,ค,รครับคร่าวๆก่อนครับครับคือทั้งสิบสมการเนี่ยถ้าดูจากตัวสมการที่มันเป็นสูตรออกมาเนี่ยครับมันดูยากมากเลยแต่พออาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเอาไปใช้อะไรบ้างใช่ใช่คือสมการมันเป็นภาษาถ้าเราฟังภาษาไม่รู้เรื่องเราก็ยังงงคืออะไรแต่ว่าตัวสําคัญกว่าคือความหมายครับและผลกระทบของมันเวลาเราฟังพวกนักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรก็ตามไม่รู้เรื่องนี่นะครับตรงนั้นไม่อาจจะเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าให้ถามว่า มันจะกระทบไงต่อชีวิตฉันอ่าถ้าเขาตอบได้แล้วเราเข้าใจเดี่ยแสดงว่าเขาก็เข้าใจว่าเราต้องการอะไรเรื่องไหมเราไม่อยากจะไปคำนวณแต่คุณหรอกเราไม่รู้เรื่องแต่เราอยากรู้ว่ามันกระทบชีวิตเราอย่างไงกระทบต่อตังในกระเป๋าเราไหมจะกระทบต่อเรื่องสุขภาพเราไหมการใช้ชีวิตเราไหมนะพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมหรือว่าอีกสามวันจะตกไหมจะเตรียมตัวยังไงจะเดินทางไปที่นี่จะมีฝนฟ้าขนองไหมอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้เกี่ยวข้องในใกล้ชิดกับเรามากกว่าใช่ถูกต้องอันนี้คือความคําว่าความหมายนะครับ นี่คือสิบสมการฟิสิกส์ที่เรายกมานะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากเลยครับยินดีมากเลยครับนี่คือซาร e แอนเทกนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพ p ีเอสพอดแคสต์ครับช่วงนี้ยินทรนธินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ thank <laughs> you